คนที่ร่ำเรียนมาสูงสูงก็มักจะมองคนแก่ว่าหัวเก่าโบราณคลั่งครึแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเราเขาก็มักจะมองอะไรที่ไปไกลไกลไปจนถึงวันข้างหน้านะครับอย่างที่ป้าประจงเคยพูดไว้นะครับว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแล้วมันก็เป็นจริงที่ป้าประจงพูดไว้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับเจ้านายอย่างครูบุตรกับคุณสุภวัฒน์เนี่ยมันแปรสภาพไปซะจนไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมายอมรับเองในฐานะแม่อย่างป้าประจงนะครับผมรู้สึกสงสารแกนะครับเพราะลูกสาวที่แกภูมิใจเนี่ยกำลังทำผิดศีลธรรมจรรยาจะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ป้าประจงแกก็คงทำได้แค่ว่าสวดมนต์ภาวนาไปละครับแต่ถึงแม้จะสวดมนต์ภาวนาไปมากแค่ไหนนะครับก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับแม่ผมไม่อยากคิดเลยนะครับนี่ถ้าขาดป้าประจงไปสักคนหนึ่งเนี่ยเรื่องราวมันคงจะถลำลึกไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเอ๊ะแต่จะว่าไปจะให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้เหมือนกันแล้วไม่อยากเห็นหน้ากันด้วยใช่ป่ะเพิ่งแต่งงานกันไม่รักกันสิงั้นเหรอถามจริงๆเถอะนะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไหมอ้าว
ล้วหนีมาทำไมอ่ะเอ้ยแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยชั้นไหนคะขอไปด้วยครับเล่นไม่พูดไม่จาแบบเนี้ยแล้วฉันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพอแต่งงานเขาก็ให้ฉันตามไปอยู่ที่นิวยอร์กพอเห็นว่ามีเรื่องกับพ่อยีพิมพ์ด้วยก็เลยจะไปอยู่ที่อื่นสักพักก็เลยว่าจะไปฮันนีมูนที่แรกที่เราพบกันคุณครับอันนี้มันก็ดูดีนะครับนั่นมีอะไรหรอครับแต่ทุกอย่างมันตรงกันข้ามกันไปหมดขนาดนั่งกินข้าวยังนั่งตรงข้ามกันเลยเฮ้ยธรรมดานะครับเวลาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวคนอื่นนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกันนะครับจะได้สาวเส้นสะดวกครับใช่นั่งตรงข้ามกันนะได้มองตากันไม่จริงอ่ะต้องนั่งข้างๆกันสิถึงจะได้ใกล้ชิดกันถ้าเกิดจะมองตากันนะก็หันมามองเอาสิแต่เนี่ยความสุขที่เคยมีนะมันหายวับไปเลยมันหายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยมีอะไรบ้างอ่ะที่ไม่เหมือนกันน่ะหรอก็ฉันชอบกินเส้นแต่ก็ชอบกินเกาเหลาโอ้ยนี่แสดงว่าไม่กินเส้นกันใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรบ้าไปฟังแจ้งมันแล้วมีอะไรอีกอ่ะฉันชอบช้อปปิ้งแต่ก็ชอบอยู่บ้านเฉยๆโอ้ยนี่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาเป็นทุกคู่แหละครับผมถือว่าเป็นเรื่องปกติวุ้นไม่ชอบกีฬากลางแจ้งแต่ก็ชอบอยู่กลางแดดตลอดเวลาแต่เธอชอบว่ายน้ำนะก็ใช่ก็มันเย็นดีอ่ะมันไม่มีเหนื่อยเหม็นด้วยแต่เขาไม่ชอบก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้ความคิดว่ายไปว่ายกลับวกไปวนมาไม่สร้างสรรค์แล้วที่เธอมาเนี่ยเขารู้หรือเปล่าเอ้ามีอีกไงก็อย
ากอยู่ที่นู่นแต่ฉันไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมเราไม่เหมือนกันเลยเวลาคิดก็ยังต่างคนต่างคิดแล้วมุนจะอยู่ไปทำไมล่ะเขาฟังก็อยู่ด้วยความแตกต่างนี่แหละครับคุณวุ้นนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วนะครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของการใช้ชีวิตคู่คะท่านผอ.ฝากเอกสารมาให้ค่ะใช่ค่ะเธอยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้ารักก็ต้องเอื้ออาทรกันต้องแชร์ความสุขร่วมกันยอมรับกันและกันได้ไม่ใช่คิดถึงตัวเองฝ่ายเดียวแต่เอ๊ะที่เธอเล่ามาเนี่ยคุณอนบเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยเหรอหูอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะโธ่เอ้ยเขาฟังข้อแนะนำของเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันสักเท่าไหร่หรอกดีกว่าเธอแล้วกันล่ะผู้ชายจะมีอะไรอย่างดีนะก็เข้าข้างกันคุณวุ้นครับผมว่าคุณวุ้นเนี่ยน่าจะโทรบอกคุณนบหน่อยนะครับว่าอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับได้ครับครับขอบคุณมากครับ